สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีงาน PS Kai นะครับเป็นโจ๊กเกอร์ภาคออริจินนะครับก็เป็นงานจีนนะครับเป็นงานจีนนอกแพ็คนะของที่ได้มาก็มีแค่ตัวแล้วก็อาวุธ2อย่างก็คือปืนและดาบนะครับเอามาดูปืนกันก่อนดีกว่าปืนเนี่ยเป็นพลาสติกครับเป็น ABS ลงสีมาได้เนียนเลยนะก็สวยนะปืนเนี่ยก็เป็นปืนเหมือนเขาเรียกว่าปืนอะไรอะลูกโม่เหรอนะครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นมีดนะครับเป็นมีดพกเอาไว้เล่นนะครับเล่นกับตัวฟิกเกอร์นั่นเองนะนี่เลยมาดูที่เจ้าโจ๊กเกอร์นะความสูงเนี่ยก็สูงใช้ได้เลยนะครับขอเอาไม้บรรทัดมาวัดนะครับความสูงอยู่ที่เทียบกับพื้นนะประมาณ 25.5 เซนผมก็ถือว่าสูงเลยนะในสกิลของ PS Kai นะครับงานตัวนี้ก็เป็นงานจีนนั่นเองเดี๋ยวมาดูรายละเอียดดีเทลเอามาดูหน้าตากันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับนี่เอาเข้ามาให้ดูใกล้ๆนะดูหน้าของพี่โจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์เวอร์ชันนี้ก็หน้าโอ้โหหน้ากลัวเลยนะฟันนี่ดำเลยนะครับแล้วก็ดีเทลที่เขาลงมาให้เนี่ยผมว่าโอเคเลยนะสำหรับงานจีนตัวนี้มันเป็นงานแพ็คนะครับราคาก็ไม่ถึงพันนะสถานที่หาซื้อก็ลองหาซื้อเองนะอันนี้ผมก็ได้มาจากพี่ที่รู้จักกันนะครับนี่นะดูรายละเอียดเสื้อดีเลยนะแล้วก็ตัวดูเนี่ยดูเสื้อกั๊กสีเขียวเนี่ยเสื้อข้างในสีเขียวนะครับตัวมันดูผอมๆแต่วัสดุมันแตกต่างก็คือว่ามันเป็น ABS ข้างในเนี่ยเป็น ABS นะครับน่าจะ ABS แล้วก็ข้างนอกเป็น PVC คือเป็นยางนะให้มันจัดรูปทรงได้นะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยผมชอบหน้ามันมากเลยนะจุดขยับก็คือขยับหัวได้ประมาณนี้เลยช่วงคอนี่มันได้นิดเดียวเนื่องจากมันติดตัวปกเสื้อนะครับมาดูที่ดีเทลด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้เขาให้รอยเท็กเจอร์นะจับไปก็มีพื้นสัมผัสนะครับสักษาให้เป็นเหมือนเสื้อเก่านะมาดูจุดขยับตรงแขนนะครับแขนเนี่ยจอยผมว่ามันแตกต่างจากจอยรุ่นอื่นของ PS Kai นะนี่นะมันจะเป็นลักษณะเป็นพับแล้วก็สามารถหมุนได้หมุนแขนได้นะครับประมาณนี้นี่อันนี้ก็คือรายละเอียดเกี่ยวแขนตรงนี้ตรงข้อศอกก็จะเป็นบอลจอยทั่วไปนะครับก็คือหักแล้วก็มืออย่างนี้มือเนี่ยก็สามารถเอาปืนลูกโม่ตัวเนี้ยมาเสียบได้นะถ้ามันแข็งไปก็ใช้กาวนะครับเอ้ยไม่ใช่ใช้ไดไดเป่านี่ก็จะได้ประมาณนี้นะตัวนี้ผมคิดว่าเป็นงานโอ้โหงานจีนคุณภาพสูงนะมิเห็นแล้วก็ชอบมากเพราะว่าดีเทลเนี่ยเสื้อกั๊กข้างในนะครับเห็นไหมเป็นลายพวกดอกไผ่ต่างๆแล้วก็เม็ดกระดุมเนี่ยสีมันอาจจะกลืนนิดหน่อยนะแต่ผมคิดว่าเอาปากกาชาร์ปี้มาทำดีเทลให้มันเป็นกระดุมสีขาวจะสวยนะส่วนเข็มขัดนะครับตรงนี้ถ้าเป็นกระโหลกไข่นี่จะดีมากแต่มันเป็นผ้าออริจินใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะปกติงานPS Kaiทั่วไปมันจะเป็นยางคล้ายๆแบบนี้แต่นี่เป็นพลาสติกเลยนะเป็นพลาสติกเลยนะแข็งเลยมีสายรัดด้วยสายปิวสวยเลยโอ้โหแจ่มเลยนะตัวนี้โจ๊กเกอร์นะครับไหนเดี๋ยวขอปรับแสงนิดนึงช่วงขานี่ก็แข็งเลยนี่นะครับหมุนเป็นแกนหมุนอย่างนี้เลยนะครับซึ่งผมบอกก่อนว่ามันเป็นลักษณะจอยที่แตกต่างจาก PS ทั่วไปเลยไม่เคยเห็นจอยแบบนี้นะก็ยกมาได้ประมาณนี้เพราะมันติดตรงช่วงเอวแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไม่ใช่บอลจอยเป็นแกนนะแล้วก็หักได้แต่หักได้แค่สเต็ปเดียวคือข้อเดียวข้างล่างไม่มีนะแค่นี้เหมาะสำหรับยืนเฉยๆนะครับอ่ะมืออีกข้างนึงไหนๆก็เอามาแล้วถือมีดเลยแล้วกันสรุปพี่แกจะถือปืนทำไมเนี่ยถือมีดด้วยเอาผิดทางมีดผิดทางอ่ะเดี๋ยวเอาวางบนเบสนะคือที่จริงตัวนี้มันก็ยืนได้ด้วยตัวมันเองนะครับแต่ผมอยากใส่เบสไว้นะเดี๋ยวซูมให้ดูตรงขานี่ก็เป็นรองเท้าคัตชูอย่างดีเลยนะครับผมคิดว่าโอเคเลยนะรองเท้าเนี่ยนะสวยเลยนะรายละเอียดนะนี่นะครับหมุนให้ดูออกจะเป็นสีน้ำตาลนะ
ดีเทลก็ถือว่าสวยเลยแหละโจ๊กเกอร์ตัวนี้น่ากลัวไหมล่ะลองมายืนข้างๆกับพี่แบทแมนนะแต่มันไม่ใช่แบทแมนออริจินนะครับเป็นแบทแมนอาร์คแฮมไนท์นะก็ส่วนสูงจะถ้าเกิดเทียบถ้ายืนตรงนะมันก็จะสูงกันนิดนึงนะครับเนื่องจากตัวนี้มันน่าจะเป็นสเกลของออริจินนะแล้วไม่จะสูงกว่าสเกลของเพียสทั่วไปนะครับนะเอาเก็บไว้ก่อนเก็บพี่แบทแมนก่อนคราวนี้เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับลองไปหาซื้อดูนะผมคิดว่าตามร้านสะพานเหล็กก็น่าจะมีนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีเป็นแบบในแพ็คหรือว่านอกแพ็คแต่ของผมมันใส่ถุงมานะครับประมาณนั้นตัวนี้ก็คือ Joker Chaos Kai Version Origin นะรายละเอียดผมคิดว่าข้อต่อจุดขยะแบบโอเคเลยนะโอเคกว่างานจีนทั่วไปอ่ะนะลองไปหาดูนะครับวันนี้รายการซีเก้งทอยนะครับก็มารีวิว Joker Chaos Kai ตัวนี้ผมคิดว่าคุ้มมากราคาไม่ถึงพันอ่ะนะลองไปหาดูแต่ถ้าเกิดเป็นแพ็คเนี่ยก็น่าจะประมาณพันกลางๆนะครับแต่นี้มันนอกแพ็คใส่ถุงมารายละเอียดดีดีเทลตามนี้เลยยังไงก็เจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนกับพี่โจ๊กเกอร์นะครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ